ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงนะคะและวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะวันพุธที่25มีนาคม2558นะคะสดจาก Miracle Channel Studio กับมวยและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับเมื่อวานก็ต้องถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลานี้ก็ตามทางสภากาชาดรวมถึงโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ประสบปัญหาวิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนเลือดอย่างเมื่อวานที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่คณะเดียวนะนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตที่สภากาชาดนะครับก็ของในส่วนของเราเองกลุ่มแฟนรายการบางส่วนก็จะมีกลุ่มที่บริจาค กันมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับครั้งนี้ก็ยังมาเช็คชื่อรายงานตัวกันครบและที่สำคัญกลุ่มใหม่ๆซึ่งกลุ่มนี้ผมอยากที่จะให้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่จัดกิจกรรมในทุกๆรอบ3เดือนเนี่ยจะเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบให้กลับมาบริจาคพร้อมๆกันหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่ยังกลัวเข็มไม่กล้าบริจาคเนี่ยไปพร้อมๆกันมันจะทำให้เรามีความรู้สึกที่อบอุ่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะสำหรับทุกคนขอบคุณจริงๆนะครับที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันหลายท่านต้องบอกว่า มาจากต่างจังหวัดบางคนเนี่ยถึงจะเป็นในจังหวัดไกลๆก็มีนะครับแต่บางคนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดใกล้ๆเคียงเนี่ยปริมณฑลโดยสารนั่งรถเมล์มาโมย ออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อเดินทางมาที่นี่นะก็อันนี้ก็ขอให้อานิสงส์ต่างๆนะในสิ่งที่เป็นสิริมงคลจงเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมทุกๆท่านและช่วงบ่ายเมื่อวานก็ต้องบอกว่าเราก็สู้กันใช้คำว่าสู้นี่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเมื่อวานก็ตามสัญญาครับสำหรับคนที่มาบริจาคโลหิตผมเองก็ได้ทำการตรวจดวงชะตาโดยละเอียดนั่งคุยนะตรวจดวงชะตากันเป็นรายบุคคลนะครับก็สู้กันจนถึงยามเย็นนะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะสำหรับทางร้านหนังสือ CS Book นะครับชั้น2ที่จตุรัสจามจุรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มันมีความสะดวกเพราะว่าอย่างครั้งแรกเราจะจำกันได้ค่ะดูดวงที่สภากาชาดนะครับแล้วก็หอบกระเตงกันมากลับมาตรวจดวงชะตาที่สตูดิโอแห่งนี้หลายท่านที่ไม่มีรถราก็อาจจะติดขัดลำบากหน่อยนะครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่ากิจกรรมต่างๆก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับไม่เชื่อว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนอกจากที่เราจะได้บริจาคเลือดหรือว่าได้มาเจอกันนั่นคือความสุขทางใจนะที่ทุกคนได้มอบสิ่งดีๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการต่อชีวิตนะให้กับผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือว่าอย่างบางโรงพยาบาลเองก็ตามเนี่ยเขาก็ขาดแคลนเลือดจริงๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆก็ยังมีองค์กรต่างๆรวมไปถึงน้องๆเยาวชนเขาบอกหลายกลุ่มเนี่ยเขารวมตัวกันเลยนะคะฉะนั้นอีก3เดือนนะใครที่ตั้งใจนะคะกับกิจกรรมของเราเนี่ยที่จะมาเจอกันนะกับการบริจาคเลือดก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเดี๋ยวก็จะนำข่าวมาฝากรวมไปถึงประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมกันด้วยจ้ะสำหรับภาพบรรยากาศเดี๋ยวยังไงก็คงจะนำมานะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันต่อๆไปครับจ้ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นับวันใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะ1ปีมีครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะและที่สำคัญก็เป็นการกราบไหว้บรมครูศรีครูเทพด้วยนะคะทุกๆครั้งเวลาแต่ละคนผ่านความทุกข์ยากต่างๆมาอาจจะมีขอพรบ้างนะคะหรือว่าอาจจะได้มีโอกาสนะคะนึกถึงและลึกถึงฉะนั้นปีนี้ได้มากราบไหว้นะคะได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนปฏิบัติแล้วก็กระทำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทุกๆปีฉะนั้นปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนเรามารวมใจกันมารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันเสาร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะซึ่งทั้ง2วันพิธีกรรมค่อนข้างเข้มขลังมากแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะวันเสาร์ที่4เมษายน
ถือว่าเป็นเสาห้าด้วยนะคะเป็นวันที่ค่อนข้างแข็งทีเดียวใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะหรือว่าทุกข์ในใจเหลือเกินนะแล้วก็รวมไปถึงหลายท่านนะคะที่อยากจะมาเบิกฤกษ์นำชัยร่วมกันเนี่ยก็วันเสาร์ที่4เมษายนนะแล้วจะมีการครอบเสียนบรมครูนะคะพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะในส่วนของพิธีการก็จะเป็นการครอบเสียนบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่เราทุกคนก็ได้ร่วมกันนะในการที่ส่งพลังและก็ร่วมกันในการจัดสร้างขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งทั้ง2วันนี้เราจัดขึ้นที่กัตนามูฟวิทาวสารยานจังหวัดนครปฐมนี่เองตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีทางทีมงานนะคอยดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่ตอนนี้อาจารย์ฐานเลขาจิตนะคะเจ้าพิธีท่านเตรียมทั้งเรื่องของพิธีนะคะเตรียมในเรื่องของวัตถุมงคลสิ่งดีๆเนี่ยต้อนรับคุณผู้ชมต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็รวมไปถึงโรงทานด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณโรงทานทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งความจำนงกันนะปีนี้นะคะมีครบเลยทั้งอาหารการกินน้ำดื่มนะคะดูแลกันตลอดทั้งวัน2วันด้วยกันฉะนั้นนะใครมีความตั้งใจแล้วนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะแล้วทุกคนมีครูค่ะนั้นอย่างน้อยก็เป็นครูที่สอนนะสอนสั่งสมเนื้อหาวิชาการมานะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบางท่านเนี่ยประกอบอาชีพอย่างนวดแผนไทยก็จะมีปู่ฤาษีนะคะที่เป็นการขอพรกราบไหว้กันนะหรือว่าบางท่านนี่ทำงานที่ในเรื่องของศิลปะศาสตร์การแสดงก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกครั้งก่อนที่จะประกอบกิจการอะไรก็ตามเราจะมีการกราบไหว้ขอพรจากบรมครูกันฉะนั้นนะคะปีนี้อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการปัจจุบันแฟนรายการเก่ารุ่นแรกหรือว่าจะเป็นแฟนรายการใหม่เองก็ตามเนี่ยมาเจอรวมตัวกันนะคะเรียกเดี๋ยวใกล้ๆในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะหรือว่าการนัดหมายนะจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะให้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะคะก็ไปเจอกันได้2หมายเลขโทรเข้ามาลงทะเบียนเลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญเราย้ำกันทุกครั้งเลยเพื่ออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาแล้วได้มีโอกาสนะได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่างครบถ้วนจริงๆพิมพ์พีดีนะคะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองนั้นเกิดที่ไหนหรือว่าช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่และคำถามเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่นะคะหน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าอาชีพเนี่ยก็จะมีดวงดาวที่สิ่งสถิตแตกต่างกันไปนะฉะนั้นก็ต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ1การลงทะเบียนสำหรับ1ดวงชะตานะจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้วันที่25แล้วด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า12ราศีภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะหลายท่านเงินเดือนออกแล้วหลายท่านยังคงรออยู่นะครับพุธที่25มีนาคม2558จันทรคติการขึ้น6ค่ําเดือน5ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือบูรพาหรือว่าตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานแม้จะเป็นงานใหม่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็ทำไปก่อนนะถึงจะไม่ตรงกับทักษะความชำนาญแต่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในอนาคตก็ได้ใครจะรู้นะครับส่วนเงินทองเน้นคนที่มีลูกหนี้เหมาะสำหรับการทวงถามเรียกคืนแต่หัวใจพยายามอย่างไรก็ได้แค่นั้นเป็นได้แค่เพื่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองพูดดีๆสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้จัดการปัญหาภายในก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือกับชาวบ้านนะครับไม่ใช่ออกไปคุยงานข้างนอกแต่ภายในยังขัดแย้งกันเองเลยนะฮะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวางแผนให้ดีเพราะวันนี้
จะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเองวันนี้ฟังอะไรก็ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารทางด้านลบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าโลภนะครับในเรื่องของงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งทำงานประจำมนุษย์เงินเดือนระวังจะได้มาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายแต่หัวใจทายดีครับจะมีคนที่อ่อนไหวกว่าเข้าหาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นให้มากกับสีขาวนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ความรักหัวใจกลับกันความหัวใจเนี่ยเน้นเลยนะครับโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งประคับประคองให้ดีวันนี้พยายามอย่ามีเรื่องมากขึ้นพยายามอย่าให้แก้วร้าวมีโอกาสสะดุดแต่งานทายดีครับวันนี้ถ้าไม่ได้รับมอบหมายงานที่สำคัญสิ่งที่ทำก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เงินทองรวมถึงการลงทุนอยากได้อะไรให้ขอสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะผมหมายถึงการเจรจาต่อรองแต่ผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะหรือสภาวะแวดล้อมที่ดีกว่าเก่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักช่วงหนึ่งพูดง่ายๆวันนี้อย่าใจร้อนนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนคล่องทั้งสองขาครับหาได้มากใช้จ่ายก็ไม่น้อยหัวใจถือว่าเด่นถ้าไม่ได้รับข่าวดีคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษเนี่ยวันนี้มีลุ้นนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเรื่องที่น่าเป็นห่วงวันนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของหัวใจระวังจะมีปัญหากันด้วยเรื่องเข้าใจผิดคนโสดเองก็ดูเหมือนจะไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักส่วนงานผลพวงของความพยายามที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าวันนี้เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลิดอกออกผลหายเหนื่อยเช่นเดียวกับเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเรื่องเดียวเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองต้องรู้จักรอคอยจังหวะนะที่เหมาะสมจริงๆอาจจะไม่ต้องเดินตามรอยใครหรือกระพือไปกับกระแสโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนผมใช้คำว่าอย่าผลีผลามเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใกล้ๆจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นในชีวิตส่วนงานจะใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้านะครับวันนี้หากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำหรือหัวหน้าในโครงการใหม่ๆนี่อย่าปฏิเสธสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานต้องกล้าต้องเร็วคิดอะไรได้พยายามนะครับทำให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญวันนี้อะไรที่มันเร็วเยอะๆเนี่ยการสื่อสารคำพูดเจรจาเนี่ยสำคัญพูดดีๆนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนใช้เหตุผลเยอะๆหน่อยวันนี้อย่ายึดถือตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอย่าใช้ความคิดอ่านของตัวเองเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวหัวใจเหมาะสำหรับทำในสิ่งที่ท้าทายนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้จะมีจังหวะดีๆผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองคนชักชวนก็ใช่หรือจะเป็นโอกาสที่เกิดจากการแสวงหาส่วนตัวก็ใช่ส่วนในเรื่องของงานจะได้ลาภผลจากสตรีเพศไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นวัยวุฒิแบบไหนแต่หัวใจวันนี้ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่า
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานด้านดีคือมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของความต่อเนื่องไม่ใช่พอเจออะไรติดขัดก็ล้มเลิกเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะส่วนเงินทองไม่ได้รับผลกระทบวันนี้การชักชวนเข้าหาไม่ได้รับการปฏิเสธหัวใจเหมาะสำหรับการพักครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวิริยะอุตสาหะนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานอย่าละเลยในเรื่องที่เป็นที่ไม่ใช่สลักสำคัญอะไรวันนี้ระวังประเด็นพวกน้ำผึ้งหยดเดียวนะเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกบริวารหุ้นส่วนคนรอบข้างส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายนะครับทำไมในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็หยุดยานพาหนะนั่นแหละหัวใจยังเป็นปกติแต่สิ่งสำคัญวันนี้ฝากพิจิกระวังอุบัติเหตุไว้บ้างครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะสุขภาพกายกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานไม่น่าห่วงนะครับไม่ว่าจะมีใครมากดดันไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมุ่งมั่นคุณยืนได้นะครับจุดยืนและหลักการชัดเจนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆแต่ไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่ผิดหัวใจมีบรรยากาศกลิ่นอายในเรื่องของพวกงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้พวกนี้กับคนใกล้ชิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบอลทองฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีปีนักษัตริย์ชื่อสกุลนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ